พาแมวไปทำหมันแล้วมันติดเชื้อตายมันก็จะเป็นเชื้อไวรัสในแมวนะคะเยื่อบุช่องท้องอักเสบซึ่งคาดว่าจะติดมาจากตอนที่ไปทำหมันที่คลินิกใกล้บ้านคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์บอกว่าโอกาสรอดแทบจะไม่มีเลยนะคะก็ไปหาหมอทุกวันนะคะประคองอาการจนกระทั่งมันเสียชีวิตลงค่ะลูกๆ ก็ได้จัดงานศพเล็กๆให้กับเจ้าแมวน้อยนะคะอย่างน้อยก็ทำให้ความเศร้าเสียใจมันบรรเทาไปได้มากค่ะจัดงานเหมือนงานศพคนเลยนะคะที่วัดน้อยนอกอาการที่มันเป็นอยู่ทุกวันก็คือชักแล้วก็อ้วกทุกวันเลยแล้วก็หายใจไม่สะดวกมีน้ำท่วมปอดก็จะต้องพามันไปให้ออกซิเจนที่โรงพยาบาลทุกวันเลยนะคะแล้วขาหลังมันก็จะเริ่มอ่อนแรงเดินไม่ได้อึฉี่ไม่รู้ตัวแล้วก็ตาเริ่มบอดไปข้างหนึ่งสุดท้ายมันก็จากเราไปนะคะพาแมวไปทำหมันแล้วตายได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยในชีวิตค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจจริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคือมันต้องน่าตกใจขนาดนี้เลยเหรอการไปทำหมันเนี่ยมันตายได้เหรอแล้วอย่างนี้หมาแมวคนมันไม่ตายกันไปหมดแล้วเหรอเราไม่เข้าใจสิ่งนี้อ่ะถ้าเพื่อนๆรู้เพื่อนๆช่วยแบบโอ้ยเล่าให้เราฟังบ้างนะคะวันนี้ขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ